ขอเชิญทุกท่านหาความสำราญกับอมตะนิยายเรื่องร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่14หมัดสั่งญาติขวาฟ้าฟาดเอ๊ะเจ้าโตหลุดปากร้องออกมาเสียงดังตามันจ้องไปยังผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังยืนหันหลังให้อยู่คู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มันร้องเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นสวมเสื้อสีเหลืองอ่อนดอกสีแดงเข้มผ้าเสื้อสีและดอกอย่างนี้แหละที่มันซื้อให้น้ำเชื่อมไปจริงละผ้าสวยๆอย่างนี้ก็ต้องมีคนอื่นซื้ออีกเยอะแยะนอกจากมันแต่ว่ามันช่างบังเอิญเหลือเกินที่ผู้หญิงคนนี้มาสวมและมาให้มันเห็นเข้าอะไรวะโตร้องทำไมเจ้าก้อนถามเปล่ามันตอบแต่ตายังจับอยู่ที่ร่างนั้นร่างของผู้หญิงคนนี้พอๆกับร่างของน้ำเชื่อมทีเดียวผิดกันก็ตรงที่ผมเท่านั้นน้ำเชื่อมปล่อยผมสยายยาวประหลังแต่ผู้หญิงคนนี้เกล้ารวบผมไว้ที่ต้นคอกิริยาท่าทีอันผิดปกติของเจ้าโตทำให้เสือสงสัยหันไปมองตามแล้วก็พบและสะดุดตาเสือไม่ได้สะดุดตาที่ผู้หญิงที่เจ้าโตมองหากสะดุดตาที่ผู้ชายซึ่งยืนเคียงข้างผู้หญิงนั้นนึกว่าใครเสือพึมพำเบาๆเจ้าโตหันกวับฉับพลันฮะเอ็งว่าอะไรนะขันนึกว่าเอ็งจ้องใครที่แท้ก็จ้องมองคุณอนิรุธไม่ใช่เจ้าโตปฏิเสธข้าไม่สนใจไอ้ลูกเจ้าคุณจอมหญิงคนนั้นหรอกมันยืนอยู่ตรงไหนอ้าวก็ยืนอยู่ข้างผู้หญิงใส่เสื้อพื้นเหลืองดอกแดงนั่นไงล่ะผู้หญิงคนนั้นถ้าจะเป็นคู่รักกันนี้เจ้าก้อนออกความเห็นดูยืนกระแสติดกันเหลือเกินเขาล่ำรวยแล้วก็รูปสวยนี่ว่าผู้หญิงที่ไหนก็เต็มใจถึงว่าถือว่ามันน่าอิจฉาพิลึกเจ้าก้อนต่อแต่เอ๊ผู้หญิงคนนั้นข้ารู้สึกว่าคลับคล้ายคลับคลาเจ้าโตรู้สึกเสียวูบเข้าไปในหัวใจถามเร็วคล้ายใครวะไอ้ก้อนอืมเจ้าก้อนคลางคงไม่ใช่หรอกนะข้าถามว่าคล้ายใครคล้ายน้ำเชื่อมที่เองหลงรักเป็นนักเป็นหนาน่ะสิเจ้าโตทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืนถ้าใช่ชิบหายเดี๋ยวนี้เสือรีบคว้าข้อมือโตไว้ทันทีใจเย็นๆโตเขาว่าไม่ใช่หรอกคนหัวสูงอย่างคุณอนิรุธเขาคงไม่มาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอย่างน้ำเชื่อมจริงเองพูดถูกว่าเสือไม่เชื่อข้าจะพิสูจน์ให้เองแน่ใจก็ยังได้เจ้าก้อนว่าแล้วโดยที่ทั้งเสือและเจ้าโตไม่ทันคิดฝันมันร้องเรียกลอยๆขึ้นเสียงดังน้ำเชื่อมเสียงของเจ้าก้อนทำให้หญิงชายทั้งสองหันมาพร้อมกันและตกตะลึงไปด้วยกันทั้งห้าคนตายโหงไงใช่วะเจ้าก้อนพูดเสียงอ่อยไม่น่าเลยน้ำเชื่อมหน้าเผือดลงทันทีที่เห็นเจ้าโตเจ้าโตก็เหมือนกันทั้งที่มันหน้าแดงเพราะกินเหล้าอยู่ก่อนหน้ามันก็ถอดสีไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจมันยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นในตาจ้องไม่กระพริบมือกำแน่นรู้สึกปวดร้าวไปทั่วทั้งหัวอกอนิรุธได้สติก่อนเพื่อนรอยยิ้มหยันปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากหันไปพูดกับน้ำเชื่อมเบาๆตกใจอะไรหน้าซีดเชียวกลัวมันเหรอไม่ต้องกลัวหรอกจ้างมันก็ไม่กล้ามาทำอะไรแล้วไปกันเถอะน้ำเชื่อมหลบตาเจ้าโตและหมุนตัวออกเดินอนิรุธเอื้อมมือซ้ายมาโอบหลังหล่อนด้วยจงใจเจตนาจะให้เจ้าโตเห็นและรู้สึกนึกคิดต่อเอาเองว่าน้ำเชื่อมที่เจ้าโตคลั่งเป็นบ้าเป็นหลังนั้นแท้ที่จริงเป็นอะไรกับเขาเจ้าโตขยับจะก้าวตามแต่เสือลุกขวางหน้าไว้โตข้าเห็นใจเองเหลือเกินข้ารู้ดีว่าเวลาเนี้ยเองมีความรู้สึกยังไงแต่อย่าตามไปเลยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานั่งลงเถอะเจ้าโตมองหน้าเพื่อนผู้อ่อนอาวุโสกว่ามันทว่าเหนือกว่ามันทั้งในด้านวิชาความรู้และฝีมือไม่ได้ประโยชน์มันทวนคำเสียงแหบใช่ไม่ได้ประโยชน์จริงๆมีแต่จะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปการที่เข้ามาด้วยการแบบนี้ก็ย่อมบอกให้เรารู้ชัดแล้วเจ้าโตสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้เต็มแรงราวกับหมดเรี่ยวหมดแรงข้าไม่เข้าใจทำไมน้ำเชื่อมถึงกล้าทำกับข้าอย่างนี้ทำไมถึงกล้าหลอกลวงข้าเขาหลอกลวงเองยังไงเจ้าก้อนถามเขาทำท่าเหมือนกับว่าเขาชอบข้าเสื้อตัวที่เขาใส่นะข้าไปกดซื้อผ้าให้เขาข้าชวนเขามาเที่ยวงานภูเขาทองด้วยกันแต่เขาบอกว่ามาไม่ได้เพราะแม่ไม่สบายจะไว้ใจน้องก็ไม่ได้เขาพูดอย่างนี้กับข้าทำไมก็เพราะเขาเกรงใจเองเสือตอบแทน
ไม่จริงเจ้าโตร้องจริงเชื่อข้าเถอะเขาเกรงใจเองเขาจึงพูดดีกับเองรับของกำนันจากเองและปฏิเสธไม่ยอมมากับเองถ้าเขาไม่เกรงใจเขาก็จะทำเฉยๆกับเองและไม่ยอมรับของกำนันจากเองแต่ที่เขามากับคุณอนิรุธไม่ต้องไปเรียกไอ้ลูกพูดดีนั่นว่าคุณเจ้าโตเสียงกร้าวขึ้นมาฉับพลันใจเย็นๆโตเรื่องอย่างเนี้ยเราต้องคิดต้องตรองให้รอบคอบหน่อยเสือปลอบโตรักเขาแต่เขาไม่ได้รักโตเขารักคนอื่นแต่นั่นจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาได้เหรอเรื่องหัวใจมันบังคับกันไม่ได้อีกอย่างนึงโตก็รู้อยู่แล้วผู้หญิงน่ะรักสวยรักงามรักความสะดวกสบายเสือมันพูดถูกว่าโตเจ้าก้อนเห็นพ้องไอ้ลูกผู้ดีนั่นมันมีครบทุกอย่างมันรูปสวยแถมยังรวยเพราะงั้นน้ำเชื่อมถึงรักมันหักใจเสียอย่าไปสนใจมันอีกเลยว่าภาษิตเขาว่ามีน้ำที่ไหนก็ย่อมมีปลาที่นั่นน้ำในเมืองไทยมีออกทั่วไปทุกหนทุกแห่งและฉะไหนจะหาปลาสลิดสวยๆกินไม่ได้อีกเฮ้ยไม่ใช่เวลาพูดเล่นเว้ยเจ้าโตว่าเสียงขุ่นข้นเกือบตวาดคว้าขวดเหล้าเทพลักๆลงไปในแก้วแล้วกรอกเข้าไปในลำคอโดยไม่เติมโซดาเจ้าก้อนมองหน้าเสือคล้ายจะถามว่าทำไงดีวะเสือสายหน้าทำเป็นทำนองว่าแย่วะยังไม่รู้จะว่ายังไงแต่คงไม่หนักหนาอะไรหรอกอย่างมากก็แค่เมาแล้วเราก็ช่วยกันพยุงกลับข้ารักน้ำเชื่อมรู้ไหมเจ้าโตพูดต่อหลังจากวางแก้วลงแล้วรู้เสือรับแต่เดี๋ยวนี้เองก็ต้องจำใจรับรู้ไว้ด้วยว่าน้ำเชื่อมไม่ได้รักเองเพราะไอสัตว์นรกลูกผู้ดีตัวเดียวอย่าไปโทษเขาดีกว่าออกรับแทนอีกแล้วช่วยเหลือมันอีกแล้วทั้งที่มันเกลียดเองดูถูกเหยียดหยามเองใครอยากรู้จริงๆว่าหัวใจของเองมันเป็นยังไงฮะไอ้เสือหัวใจข้าก็คงเป็นคนธรรมดาธรรมดานั่นแหละรู้จักรักรู้จักเกลียดรู้จักโกรธรู้จักเจ็บรู้จักเศร้าเหมือนเองเหมือนกันแต่ข้าคอยเตือนตัวข้าเองอยู่เสมอว่าถ้าต้องการมีความสุขต้องพยายามข่มสติให้ได้เกิดเป็นคนควรจะมองคนในแง่ดีไว้การมองคนอื่นในแง่ร้ายอยู่เรื่อยจะทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่เพราะมันเต็มไปด้วยคนเลวๆทั้งนั้นก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าโตร้องผู้หญิงอย่างน้ำเชื่อมยังเป็นอย่างนี้ไปได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะโตข้าไม่คิดเว้ยเจ้าโตแผดเสียงใครอยากจะเป็นบ้าแล้วการเป็นบ้ามันช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรือเปล่ามาแล้วกลับกันเถอะใครยังไม่อยากกลับใครอยากจะกินเหล้ากินให้เมาแล้วก็พับไปไม่รู้เรื่องอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ใครอยากจะกินให้มันตายโหงตายห่ารู้แล้วรู้รอดไปมันจะมากไปมั้งโตเจ้าก้อนว่าเองให้เกียรติผู้หญิงคนนั้นมากไปแล้วเองต้องรักเกียรติของเองบ้างสิวะเราก็ลูกผู้ชายนะเว้ยลูกผู้ชายต้องไม่อ่อนแอไม่ยอมตายเพราะผู้หญิงคนนึงเท่านั้นเชื่อข้าเชื่อเสือมั่งข้าและเสือเป็นเพื่อนเองรักเองหวังดีต่อเองโดยไม่เคยต้องการอะไรตอบแทนจากเองเลยความรักของผู้ชายต่อผู้ชายน่ะมันมีหลอกลวงมันมีค่ายิ่งกว่าความรักพันนั้นเยอะแยะเจ้าโตนั่งนิ่งน้ำตาคลอขอบใจเองไอ้ก้อนข้ารู้ว่าเองและเสือรักข้าเองอาจจะพูดถูกแต่เองพูดโดยที่เองยังไม่เคยรักผู้หญิงวันไหนเองเกิดรักผู้หญิงขึ้นมาวันนั้นแหละเองจะรู้สึกได้เองคำพูดของเองเนี่ยมันไม่แน่ว่ามันจะถูกนักเอาละเลิกพูดกันทีแล้วก็กลับกันสักทีอย่างที่เองว่าเมื่อกลับมาถึงวัดต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันเข้านอนเสือกับเจ้าก้อนนั้นพอหัวตกถึงหมอนก็หลับเพราะมึนเข้าไปและไม่มีกังวลห่วงใยอะไรทั้งสิ้นคงมีแต่เจ้าโตคนเดียวที่นอนลืมตาโพลงนึกคิดไปร้อยแปดมันรักน้ำเชื่อมมากจนไม่รู้จะเปรียบกับอะไรได้เทียบเท่าถึงน้ำเชื่อมจะไปรักคนอื่นมันก็ยังรักมันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ้าโตรู้สึกเหมือนมีหนามแหลมสักร้อยสักพันเล่มกำลังทิ่มตำอยู่รอบหัวใจของมันชีวิตของมันขณะนี้เหมือนแขวนอยู่ด้วยเส้นได้มันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วขืนอยู่มันคงช้ำใจตายหรือไม่ก็ต้องฆ่าตัวตายแน่มันต้องไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีการหลอกลวงความรักและความผิดหวังของเด็กหนุ่มวัยเจ้าโตมักมีสภาพมีความรู้สึกคล้ายๆกันมันไม่ใช่เป็นของใหม่มีมานมนานแล้วยังมีอยู่และยังจะมีต่อไปอีกในวันข้างหน้าจริงอย่างที่ภาษิตว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ค่อนรุ่งคืนนั้นเอง
จ้าโตก็หลบหนีออกจากวัดไปโดยที่ตัวของมันเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปไหนอะไรคือจุดหมายในการเดินทางอะไรคือจุดหมายในชีวิตเสือมันนี่สิเสียงครูพละเรียกขณะนั้นเป็นเวลาหยุดพักตอนกลางวันเสือกินอาหารเสร็จแล้วและกำลังจะเดินไปยังโต๊ะปิงปองที่ใต้ต้นมะม่วงเสือเดินเข้าไปหาพร้อมกับคำนับครูมีธุระอยากจะปรึกษาหารือสักหน่อยนั่งสิครับเสือรับพร้อมกับนั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามครูบนศาลาฝึกพละศึกษาเธอหัดมวยมานานเท่าไหร่แล้ว8เดือนกว่าครับเธอซ้อมกับอำนวยอยู่เสมอไม่ใช่เหรอครับดีละครูจะอธิบายให้ฟังปีนี้ทางโรงเรียนส่งมวยเขาแข่งขันทั้งหมด6รุ่นด้วยกันสิ่งที่เราหวังมากที่สุดก็คือถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมอำนวยเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เรากะว่าจะต้องทำคะแนนชนะเลิศในรุ่นนั้นครับเสือรับอย่างเห็นด้วยแต่อำนวยไม่อาจขึ้นชกได้แล้วอ้าวทำไมครับอำนวยปวดท้องอย่างแรงเมื่อวานเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องทำการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เมื่อคืนเรียบร้อยไปแล้วปลอดภัยดีหรือเปล่าครับครูพยักหน้าแต่หมอห้ามออกกำลังหนักภายในระยะเวลา6เดือนงั้นก็ขึ้นชกไม่ทันแหมน่าเสียดายจริงๆนะครับถูกแล้วน่าเสียดายมากวันนี้แหละเป็นวันที่จะส่งรายชื่อนักมวยให้คณะกรรมการเพราะฉะนั้นครูจึงเรียกเธอมาปรึกษาเธอจะขึ้นชกแทนอำนวยได้ไหมเสือตะลึงแทบไม่เชื่อหูว่าครูจะพูดเช่นนั้นใจเต้นแรงการได้ขึ้นชกแข่งขันนั้นไม่ใช่ของง่ายจะต้องฝึกฝนมากและครูก็เชื่อมือจริงๆจึงจะส่งเข้าแข่งขันการที่ครูทาบถามเช่นนี้ทำให้ทั้งดีใจและหนักใจไปพร้อมกันสุดแต่คุณครูจะเห็นสมควรเถอะครับผมรู้สึกว่าฝีมือผมยังอ่อนอยู่มากและไม่ได้เตรียมตัวซ้อมมาเหมือนกับพวกนักมวยจริงๆผมเกรงว่าจะเรื่องนั้นไม่ต้องวิตกหรอกครูสอดขึ้นก่อนที่เสือจะพูดจบเธอได้ฝึกมาพอสมควรแล้วและก็มีวี่แววแต่เดิมอยู่ครูจะเริ่มให้หนักเลยว่าแต่เธอเต็มใจขึ้นชกไหมล่ะเต็มใจครับนอกจากเต็มใจเธอจะต้องมีความมั่นใจด้วยความมั่นใจในตัวเองเป็นของสำคัญมากคนเราจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่ความมั่นใจเนี่ยเป็นทุนที่ครูพูดเนี่ยเธอเข้าใจไหมเข้าใจครับถ้าคุณครูกรุณาฝึกซ้อมให้ผมก็มั่นใจครับว่าผมจะทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้ผมจะไม่ทำความผิดหวังให้กับคุณครูเป็นอันขาดต้องอย่างนั้นสิครูก็มั่นใจเช่นเดียวกับเธอจะต้องชนะโรงเรียนเราก็จะต้องชนะกราบอยู่ที่บันไดเวทีอึดใจใหญ่ระลึกถึงพระคุณของครูบิดามารดาและอาจารย์แล้วจึงก้าวช้าๆขึ้นไปบนเวทีมีครูและเพื่อนๆที่ร่วมในคณะฝึกมวยเดียวกันอีก2คนตามขึ้นไปด้วยเพื่อช่วยสวมนวมกับให้คำแนะนำต่างๆเสียงนักเรียนของโรงเรียนเดียวกันเฮดังขึ้นกึกก้องทำให้รู้สึกใจชื้นขึ้นมามากมองไปตามอัฒจันทร์ที่ตั้งรายรอบอยู่เห็นพวกนักเรียนคนดูนั่งอยู่แน่นเต็มไปหมดหน้าสลอนและลานตาเหลียวไปทางแถบที่นักเรียนโรงเรียนเดียวกันนั่งอยู่ที่ชั้นบนสุดของอัฒจันทร์มีคนอาภาสสีแดงคล้ายผ้าขาวม้าโบกอยู่คนนั้นไม่ได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนเพ่งดูอีกครั้งก็จำได้ก้อนน่ะเองเสือพึมพำในใจขณะนั้นพี่เลี้ยง2คนสวมนวมให้เสร็จแล้วพอดีกับคู่ต่อสู้กระโดดขึ้นมาบนเวทีในมุมตรงกันข้ามเสียงโห่ร้องดังก้องขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่คู่ต่อสู้ของเขาเรียนอยู่เสือหันไปมองดูนักมวยคนนั้นพลันคิ้วก็ขมวดเข้าหากันนี่มันปรีชานี่นะเขาบอกกับตัวเองตามรายการบอกว่าเราจะชกกับชาคอนต่างหากหรือว่ามันเปลี่ยนชื่อจริงอย่างที่เสือคาดเจ้าปรีชาหรือชาคอนคือคนคนเดียวกันปรีชามองมาทางเจ้าเสือพอมันเห็นหน้าเสือถนัดก็เลิกคิ้วด้วยความแปลกใจเช่นเดียวกันแล้วมันก็แยกเขี้ยวยิ้มอย่างเยาะหยันเสือเม้มริมฝีปากเจ้าปรีชาหรือชาคอนคนนี้เองที่เป็นต้นเหตุให้เขาหัดมวยแต่เขาไม่เคยนึกเลยว่าจะได้มาเจอกับมันอีกครั้งและบนเวทีแบบนี้นึกถึงพิษหมัดของมันที่เขาเคยได้รับรู้สึกว่าหน้าเข็ดขามอยู่แต่เมื่อนึกถึงความโอหังเกเรของมันก็อยากจะลั่นหมัดหนักๆให้มันกินเหลือเกินกรรมการก้าวขึ้นมาบนเวทีแสดงว่าการชกกำลังจะเริ่มต้นแล้วพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายลงจากเวทีทันทีเสือก้มลงกราบครูครั้งหนึ่ง
แล้วก็เดินออกจากมุมไปยังกลางเวทีอย่างไม่สะทกสะท้านกรรมการจับมือของเสือและของปรีชามาแตะกันและสั่งสอนมารยาทในการชกด้วยประโยคสั้นๆปรีชาจ้องหน้าเสืออยู่ตลอดเวลาพอสั่งสอนเสร็จก็ให้นักมวยทั้งสองแยกกลับไปที่มุมจำไว้ให้ดีว่ายกแรกให้เป็นฝ่ายคอยดูชั้นเชิงเขาซะก่อนอย่าเพิ่งบุกเสียงของครูยังก้องอยู่ในหูของเสือสังเกตดูว่าเขาชอบใช้หมัดอะไรมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างยกหลังๆจึงค่อยเข้าไปตะลุยเสียงระฆังยกแรกดังกังวานขึ้นยังไม่ทันที่เสือจะออกไปถึงกลางผืนผ้าใบปริชาก็รีบเข้ามาจนเกือบถึงมุมที่เสือยืนอยู่เสียงคนห่อร้องดังขึ้นทำให้เสือรู้สึกงงๆทันใดนั้นเองก็รู้สึกถูกหมัดกระแทกที่หน้าอย่างจังจนเซเสียงคนดูโห่กันหนักขึ้นมองเห็นแวบๆว่าเป็นหมัดซ้ายล่างกำลังจะชกทะลวงเข้าที่ชายโครงจึงเบี่ยงตัวหลบงอศอกกันไว้แม้จะกันด้วยศอกแต่ก็ยังกระเทือนไปทั้งตัวทันใดนั้นเองก็ลืมเปิดค้างไว้หมัดขวาบนของปรีชาผู้เจนเวทีก็จ้วงลงมาไว้ราวกับถูกงูฉกมันถูกเอาขมับมึนว่าไปทั้งศีรษะเสือถอยออกไปจากมุมเสียงพี่เลี้ยงตะโกนร้องบอกได้ยินแว่วๆจึงรีบเบี่ยงออกจากมุมปรีชาตามติดหมายพิชิตให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ยกที่หนึ่งเสือชกหมัดซ้ายปะทะออกไปบ้างปรีชาหยุดชะงักยิ้มเยาะใส่หัวหลบหมัดของเสือลอยข้ามหัวมันไปง่ายๆเสือเย็บซ้ายอีก2ครั้งปรีชาใส่เอวหลบหมัดได้อย่างคล่องแคล่วคราวนี้ไม่เพียงแต่หลบอยู่เฉยๆยังแสดงท่าปล่อยมือทั้งสองลงต่ำแล้วใส่หัวหลอกล่อไปมาอย่างคึกขนองด้วยครูสั่งว่าอย่าเพิ่งบุกในยกหนึ่งเสือนึกถึงคำของครูฉะนั้นจึงถอยออกมาและตั้งการ์ดมวยไว้ปรีชาตามติดเข้ามาอีกชกซ้ายขวาที่ใบหน้าของเสือคราวนี้เสือเบี่ยงหน้าหลบได้อย่างว่องไวชกกันนานเข้ารู้สึกค่อยหายประมานึกถึงซ้อมมวยกับอํานวยแล้วทำให้นึกถึงว่าการซ้อมกับอํานวยนั้นเป็นประโยชน์ในการหลบหลีกและการเข้าโจมตีเป็นอย่างยิ่งสามารถหลบหลีกหมัดสำคัญหลายหมัดที่ยิงมาติดกันได้ชกหมัดเย็บซ้ายนำไปครั้งหนึ่งปรีชาไม่หลบเบี่ยงหน้าเพียงเล็กน้อยเสือจึงเต้นฟุตเวิร์กถอยออกมาตั้งการ์ดเตรียมเข้าต่อสู้ใหม่ในชั่วพริบตานั้นเองปรีชาพุ่งปราดเข้ายิงหมัดซ้ายที่บริเวณไหล่และชกหมัดขวาแถวปลายคางเสือรู้สึกว่าตัวเองหมดสติวูบขาอ่อนเกือบจะล้มอีกหมัดหนึ่งของปรีชากำลังพุ่งมาที่หน้าอย่างรวดเร็วเสือเบี่ยงขอหลบจึงถากไปอีกหมัดหนึ่งเกือบจะล้มอยู่แล้วพอดีเกาะเชือกข้างเวทีเอาไว้ได้เสียงคนดูโห่ร้องกันดังลั่นระฆังหมดยกหนึ่งกังวานขึ้นในเสี้ยววินาทีนั้นเสือกลับมาที่มุมพี่เลี้ยงขึ้นมาให้น้ำและนวดครูก็ขึ้นมาด้วยเสือเจ้านั่นมันชำนาญหมัดขวาบนคอยกันของมันให้ดีๆยกนี้ปล่อยให้เต็มที่ได้แล้วครูสอนจุดอ่อนของมันอยู่ที่การติดตามเวลาติดตามมันไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่ใช้หมัดซ้ายหรือขวาได้ทั้งนั้นอีกอย่างนึงดูแรงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลายยกหนึ่งก็ชักจะอืดๆแล้วอย่าลืมเวลาชกต้องใช้สมองคิดไปด้วยครับเสือรับและเงยหน้าขึ้นสบตาครูอย่างขอบพระคุณระฆังยกที่สองดังขึ้นปรีชาปรีเข้ามาก่อนตามเคยประเดิมยกใหม่ด้วยการชกหมัดซ้ายลงต่ำแล้วตามหมัดขวาตามถนัดด้านบนอย่างคล่องแคล่วเสือปิดได้ทั้งสองหมัดแล้วถอยออกกลางผืนผ้าใบเจ้านักมวยนักเรียนและนักเลงตามติดมาเสือหยุดยืนมั่งสิเขาคิดพร้อมกับเย็บซ้ายไปที่ใบหน้าสี่ทีซ้อนทว่าปรีชาหลบได้อย่างคล่องแคล่วด้วยการสายเอวไปมาเสือสะอึกเข้าประชิดกระแทกหมัดซ้ายที่ชายโครงเต็มรักปรีชาปิดทันแต่กระนั้นก็เซถอยออกไปเสือตามโชคด้วยหมัดขวาตรงทันใดนั้นเองรู้สึกว่ามีหมัดสวนมาหมัดหนึ่งถูกที่ลิ้นปีเสียดและแน่นขึ้นมาทันทีไอ้หมอนี่ชำนาญการชกมากเสือคิดแข็งใจยืนยิงหมัดซ้ายขวาสลับกันไปยังใบหน้าของคู่ต่อสู้อย่างไม่ขาดระยะแต่พลาดครั้นแล้วแก้วหูก็ลั่นเปรียตาพร่าพรายเห็นเป็นดาวระยิบระยับวิ่งสวนไปมารู้สึกคล้ายๆกับตกอยู่ในที่เงียบและก็มืดที่ไหนสักแห่งหนึ่งอึดใจต่อมาก็ได้ยินเสียงโห่ร้องดังสนั่นเสือสั่นหัวพยายามเปิดเปลือกตาจึงรู้ว่าขณะนั้นตัวเองกำลังนอนเหยียดยาวอยู่กับพื้น3 4 5หูได้ยินเสียงนับอย่างช้าๆความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าถูกหมัดของเจ้าชาล้มลงแล้วรีบลุกขึ้นยืนทันทีขณะนั้นปรีชากำลังยืนยกไม้ยกมือให้กับคนดูอยู่ที่มุมเวทีพอเหลือบมาเห็นเสือขึ้นก็แยกเขี้ยวยิ้มร่ากรรมการเรียกเข้ามาพบกันแล้วให้ชกกันต่อไปปรีชาปรีเข้าอีกหมายประเด็ดให้เสร็จสิ้นด้วยขวาบนที่แสนถนัดเที่ยวนี้พลาดเสือเบี่ยงตัวทันเสือถอยปรีชาตามเสือหยุดปักหลัก
ยิงหมัดซ้ายเข้าชายโครงปรีชาหลบได้ยิงขวาบนหมายใบหน้าซ้ำปรีชาหลบได้อีกตามติดด้วยซ้ายบนได้ผลนิดนึงเฉียวกกหูไปเสือไม่ยอมยั้งตวงขวาล่างเข้าที่ชายโครงปังร่างของปรีชาส่วนเซถอยกรูดเสียงนักเรียนโรงเรียนของเสือเฮลั่นแถมมีโห่ของเจ้าก้อนดังแหลมแหวกอากาศออกต่อท้ายเป็นพิเศษอีกด้วยเจ้าปรีชาหรือชาคอนเดือดพร่านทันควันบุกพรวดเข้ามาอย่างลืมตัวเป็นโอกาสดีตามที่ครูสอนแล้วเสือสปริงตัวถอยออกมานิดนึงแล้วถีบตัวสวนเข้าไปอย่างรวดเร็วหมัดขวาลั่นเปรี้ยงราวกับฟ้าฟาดทะลวงเข้าที่ขากรรไกรอย่างแรงและก็รวดเร็วปรีชาล้มหวบและฟุบเงียบไม่มีวี่แววว่าจะโงหัวขึ้นมาได้อีกเงียบไปหมดทั้งสนามด้วยความตื่นตะลึงคาดไม่ถึงเสียงกรรมการนับช้าๆจาก1ไปจนถึง10ปรีชายังคงไม่ไหวตัวกรรมการเดินไปจับมือเสือชูขึ้นเป็นฝ่ายชนะเสียงโห่ร้องและตบมือกันดังกึกก้องขึ้นเสียงยกมือไหว้คนดูทั่วทั้ง4ทิศแล้วก็เข้าไปกราบที่เท้าของครูซึ่งก้าวขึ้นมารับที่มุมเชือกพวกพี่เลี้ยงและเพื่อนๆกรูกันเข้าห้อมล้อมแล้วพากันไปยังห้องพักเพื่อผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในห้องนั้นทุกคนผลัดกันแสดงความยินดีกับเสือกันยกใหญ่ซึ่งเสือก็ได้แต่ยิ้มและกล่าวคำขอบใจอ้อมแอมอยู่ในลำคอเพราะพูดไม่เก่งไม่สามารถที่จะพูดระบายความรู้สึกตื่นเต้นยินดีและตื่นตันที่ได้เห็นน้ำใจของเพื่อนๆอย่างนั้นได้อีกครู่ใหญ่ต่อมาเขาจึงได้แยกจากเพื่อนๆและเดินดุ่มออกมาตามลำพังตรงทางออกนั่นเองเขาได้พบกับธนิษฐายืนอยู่กับธิดาและมารสีเพื่อนสนิทของเธอทั้ง3แต่งกายในเครื่องแบบนักเรียนหญิงธนิษฐายิ้มให้ก่อนเช่นทุกครั้งที่พบกันเสือรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นอย่างประหลาดยิ้มรับและถามเสียงสุภาพอ่อนน้อมคุณคณิษฐาไปไหนมาครับมาดูเสือชกมวยไงจ๊ะฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ชนะโดยเฉพาะเสือชนะเจ้านักมวยเกเรคนนั้นหัวใจของเสือพองโตสบตาธนิษฐาแล้วก็ต้องรีบเบนหลบตานั้นช่างมีอิทธิพลเร้นลับเหนือชีวิตและร่างกายของเสือเหลือเกินเดี๋ยวนี้ธนิษฐาไม่ใช่เด็กหญิงเล็กๆอีกต่อไปแล้วเธอกำลังเป็นสาวรุ่นและเป็นสาวรุ่นที่สมบูรณ์พร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติคุณแป๋วเหมือนดอกฟ้าแต่ไอ้เสือมันเหมือนต้นหญ้าเสือรำพันในใจแล้วก็แข็งใจพูดทำไมคุณธนิษฐาถึงทราบล่ะครับว่าผมจะขึ้นชกวันนี้พี่ป้อมไปบอกแต่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเสือจะชกกับเจ้าชาคอนั่นที่จริงผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉันสังเกตเห็นเสือทำหน้าแปลกใจเมื่อหันไปเห็นทีแรกมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะครับแต่ที่เสือชกชนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ผมก็ไม่แน่ใจนักหรอกครับความจริงเขาเก่งกว่าผมมากคุณก็คงเห็นนะครับว่าตอนแรกๆอ่ะผมทำอะไรก็ไม่ได้เลยมีหนำซ้ำยังชกผมสักคว่ำลงไปอีกตอนนั้นน่ะฉันใจหายหมดเลยจ้าเธอร้องอุ๊ยตายออกมาด้วยสิมารสีว่าธนิษฐาหน้าแดงคำพูด2ประโยคนี้ประทับใจเสือยิ่งนักขอบคุณครับนี่คุณป้อมอยู่ไหนครับเห็นคุยกับเพื่อนๆอยู่ทางโน้นแน่ฉันเห็นจะต้องกลับทีนะครับเสือรับและยกมือไหว้ด้วยความเผลอตัวเผลอใจอุ๊ยตายมองไว้ฉันทำไมเสือสะดุ้งยิ้มเฟื่อนเฟื่อนเจือนเจือนผมไหว้ขอบคุณที่กรุณามาเป็นกำลังใจให้ผมครับงั้นไหว้ฉันด้วยสิทิดาซึ่งค่อนข้างจะแก่นกว่าฉันเนี่ยเฉียดที่จนคอแหกคอแห้งเป็นผงไปแล้วนะเสือพาซื่อยกมือไหว้จริงๆทิดาหัวรอกกิ๊กพลกลั่นไม่อยู่ธนิษฐาเอื้อมมือไปหยิกเพื่อนสาวบ้าจังทิดานี่ไปกันเถอะโอ๊ยเจ็บไปก่อนนะจ๊ะอารามบอยคนซื่อผู้เก่งกล้าจน3เด็กสาวเดินห่างไปไกลแล้วเสือซึ่งยืนตะลึงอยู่ณที่นั้นจึงคิดออกว่าคำว่าอารามบอยนั้นก็คือเด็กวัดนั่นเองจังงังเป็นต้องหมุนขลังใช่ไหมเสียงที่ดังมาจากข้างหลังทำให้เสือได้สติหันไปยิ้มให้กับเจ้าก้อนเพื่อนยากเปล่ารีบปฏิเสธเชียวขมะใครเห็นก็ได้ยินนี่นะเองกำลังโชคดีว่ะหือโชคดีเรื่องอะไรหน่อยจะทำไก่ก็คุณธนิษฐาก็พึงใจเองยังไงล่ะอย่าพูดบ้าๆอย่างนั้นมันมีเหมาะข้าสำนึกกะลาหัวคดีอยู่ล็อกที่คุณธนิษฐาดีกับข้าก็เพราะเมตตาข้าในฐานะเหมือนนายก็ข้าอ๋อแปลว่าเองยอมเป็นทาสคุณธนิษฐาแค่นี้เองก็เปิดหัวใจให้ข้าเห็นทะลุปลุกโป่งแล้วเฮ้ยไม่ใช่เสือรีบค้านเองอย่าหมายยั่วข้าเลยข้าไม่อยากเป็น
ย่างโตมันหรอกเองต้องคิดถึงฐานะของข้าสารรูปที่แสนจะขี้ริ้วขี้เหร่ของข้าคนอย่างข้าไม่เคยลืมตัวเออเจ้าก้อนคลางจริงของเองคนอย่างเราไอ้พวกเด็กวัดผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาให้ความสนใจเกินไปกว่าขอบเขตดูแต่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอย่างน้ำเชื่อมยังไม่ยอมรับไอ้โตเลยจนมันช้ำใจต้องเตลิดเปิดเปิงไปแบบนั้นแล้วนี่เอออย่าพูดให้มันไม่สบายใจดีกว่าเสือขบฟันแน่นและพยักหน้าหัวใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอยู่เมื่อกี้ห่อเหี่ยวลงปากบอกว่าไม่ก็จริงแต่ลึกลงไปในหัวใจสิ่งหนึ่งมันก่อขึ้นอย่างเงียบๆแล้วก็ฝังแน่นสิ่งนั้นเสือยังไม่กล้ายอมรับว่ามันเป็นความรักยอมรับแต่เพียงว่ามันเป็นความจงรักภักดี